สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ News Social กับผมบัญชาชุมชัยเวชใน AIS Play News กันนะครับมาถึงเรื่องราวที่ผมอยากเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าขณะนี้คนไทยกลายเป็นคนที่ใช้ช้อปปิ้งออนไลน์มากที่สุดและสูงที่สุดในโลกใบนี้ไปแล้วนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆนะครับและที่สำคัญก็คือว่าคนไทยยังตอบด้วยซ้ำไปครับว่าเมื่อโควิดจบควบคุมได้และหายไปจากโลกนี้ก็จะใช้ช่องทางออนไลน์ต่อไปถึงขั้นถาวรซะด้วยซ้ำไปครับสิ่งที่ผมพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันกำลังกลายเป็นโอกาสสำคัญสำหรับหลายคนที่กำลังลงสนามออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่กลางหรือเล็กหรือแม้แต่ต่อให้เป็นขนาดไซส์จิ๋วๆมีร้านค้าหน้าร้านอยู่บนฟุตบาทอย่างเช่นสตรีทฟู้ดก็ตามนะครับสิ่งสำคัญของผลสำรวจตรงนี้นี่นะครับโดยวันเดอร์แมนทอมสันเป็นคนที่ทำผลสำรวจที่มีชื่อว่า Future Pulse Survey 2021ครับเขาไปสำรวจทั้งหมดเนี่ย 28,000 คนใน17ประเทศทั่วโลกสิ่งที่เขาสำรวจออกมาเนี่ยเขาต้องการอยากจะเห็นครับว่าไอ้คนเราทั่วโลกเนี่ยมีมุมมองทัศนคติในการใช้ชีวิตซื้อหาสินค้าและบริการบนออนไลน์กันยังไงแล้วสิ่งที่เขาสะท้อนออกมาเนี่ยมันกำลังกลายเป็นพลังมหาศาลและกลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากๆในการที่ธุรกิจถ้าไม่ปรับสู่ออนไลน์ให้เข้มและเร็วกว่าเดิมจบแน่นอนครับเรามาดูในรายละเอียดตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าทำไมตอนนี้คนไทยถึงกลายเป็นชาติที่ใช้ช้อปปิ้งออนไลน์สูงที่สุดและมากที่สุดในโลก 94% ผลสำรวจชี้ชัดแล้วว่าในช่วงปี2563คือปีที่เกิดโควิดใหม่ๆเนี่ยนะฮะคนไทยบอกว่าช้อปปิ้งออนไลน์มาช่วยชีวิตของเขาในช่วงปี63คือถ้าแปลเป็นแบบภาษาชาวบ้านก็คือว่านั่นแหละครับใช้ช่องทางออนไลน์ในปี63มากจริงๆค่าเฉลี่ยตัวนี้ของคนทั่วโลกเขาคิดอยู่เพียงแค่ 72% เท่านั้นแต่ในขณะที่คนไทยบอกว่า 94% เป็นตัวที่มาช่วยชีวิตเขาในปี2563ครับนี่เป็นตัวหนึ่งที่บอกแล้วนะครับว่าประเทศไทยใช้ช่องทางช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยสูงที่สุดและมากที่สุดในโลกโดยซ้ำไปครับสิ่งที่น่าสนใจต่อไปเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าการทำผลสำรวจตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาสำรวจมา3 generationซึ่งก็เป็นเจเนอเรชันที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่คนที่ชอบใช้อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น Gen X Gen Y แล้วก็ Gen Z ด้วยนะครับสิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่าทำผลสำรวจเนี่ยทั้งเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันครับอยู่ที่ประมาณ 46% ชายแล้วก็ 54% หญิงน่าสนใจไปกว่านั้นก็คือเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยก็มีการทำผลสำรวจในกรุงเทพมหานครแบ่งเป็นสัดส่วนนะฮะกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 60%ต่างจังหวัดอยู่ที่ประมาณ 40% ครับนอกจากจะใช้ช้อปปิ้งออนไลน์มากที่สุดและสูงที่สุดในโลกแล้วสำหรับประเทศไทยหรือคนไทยนี่นะฮะการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของเขาอันนี้ยิ่งน่าสนใจก็ไปใหญ่ขั้นต่ำสุดจ่าย 1,000 สูงสุดจ่าย 8,000 ก็แสดงว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนมีกำลังซื้อเป็นเจ้าเข้าเจ้าของธุรกิจเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นนักเรียนเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วราคาที่เขาซื้อออนไลน์ขั้นต่ำจะอยู่ที่ 1,000 สูงสุดอยู่ 8,000 แต่เอาละสำหรับคนที่มีหน้าที่การงานอาวุโสเงินจ่ายแพงไม่น่าจะเป็นปัญหาครับแต่ถ้าสำหรับเด็กรุ่นใหม่ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจับตามองครับจบมาป้ายแดงไม่มีประสบการณ์เงินเดือน 15,000 สตาร์ท 15,000 กับการจ่ายขั้นต่ำในการช้อปออนไลน์ที่ 1,000 ก็ตีซะว่า 6% กว่าขณะที่ 8,000 สูงสุดนี่ปลาเข้าไปกว่า 50% ของเงินเดือน 15,000 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องนึงที่น่าจับตามองครับว่ากำลังซื้อของเด็กรุ่นใหม่ถ้าหากว่าซื้อตามช่วงของราคาออนไลน์อย่างนี้จริงก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงครับผลสำรวจดังกล่าวเนี่ยนะครับยังมองต่อไปว่าหลังจากโควิดสิ้นสุดแล้วเนี่ยคนไทยยังจะช้อปปิ้งออนไลน์กันอยู่หรือเปล่าในสิ่งที่ทำผลสำรวจออกมาตอบได้ชัดเจนเลยครับว่า 90% จะยังคงใช้ช่องทางออนไลน์ต่อไปอย่างแน่นอนครับแต่สิ่งที่เจาะลึกลงไปมากกว่านั้นก็คือว่า 92% จะยังคงซื้อของผ่านออนไลน์ต่อไปขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับแม้ว่าโควิด-19 จะสิ้นสุดไปแล้วโอ้โหท่านผู้ชมฮะตัวเลขทั้งหมดที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นมันกำลังจะบอกอะไรครับใครที่ยังคงเป็นเจ้าของธุรกิจและกำลังลองผิดลองถูกกับออนไลน์คุณไม่มีเวลาแล้วนะฮะสิ่งต่อไปก็คือว่าใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจและยังไม่เคยคิดจะเข้าไปสู่ในเกมของออนไลน์เลยคุณกำลังนับถอยหลังกับการปิดกิจการอย่างแน่นอนครับคนที่เขาลองแล้วเปลี่ยนผ่านไปแล้วและอยู่ในสนามออนไลน์แล้วยิ่งต้องเพิ่มความเข้มข้นในการแข่งขันกันต่อไปเพราะว่าในเมื่อการตอบผลสำรวจตรงนี้มีแต่ระดับ 90% ขึ้นทั้งนั้นที่พร้อมจะโถมเข้าไปสู่เรื่องของออนไลน์และใช้อย่างถาวรอีกต่างหากสิ่งสำคัญตรงนี้นี่นะครับผมถึงได้บอกว่า
ในแต่ละวิกฤตมันมีโอกาสอยู่เสมอทำไมผลสำรวจตรงนี้จึงทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ใช้สื่อช้อปปิ้งออนไลน์สูงที่สุดและมากที่สุดในโลกก็เพราะว่าโรคระบาดโควิด-19 เป็นตัวที่มากระตุ้นและเร็วและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างรวดเร็วจริงๆนะครับสิ่งที่น่าสนใจต่อไปของตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าท่านผู้ชมทราบไหมครับคนที่เขาช้อปปิ้งออนไลน์เก่งๆเนี่ยเขายังฝากข้อคิดให้กับธุรกิจที่คิดจะกระโจนเข้ามาสู่ในระบบออนไลน์เพื่อทำให้เขากลายมาเป็นลูกค้าน่าสนใจทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่น 82% ก็ยังชอบครับกับการที่จะซื้อของออนไลน์กับซื้อของออฟไลน์ก็คือไปที่หน้าร้านหรือไปที่ห้างอยู่เหมือนกันด้วยเหตุผลที่ว่าสินค้าและบริการบางอย่างบางประเภทนั้นการไปห้างก็ยังคงจะต้องอาศัยข้อมูลความรู้การพูดคุยและที่สำคัญก็คือเมื่อซื้อมันมีผลต่อจิตวิทยาให้คนรอบข้างได้เห็นกับการซื้อสินค้าบางประเภทที่1ราคาแพง2ต้องคิดมากหน่อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ฝากเอาไว้กับคนที่จะทำธุรกิจออนไลน์อันนี้เรื่องเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแบรนด์ไหนที่ยังไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับคนที่เข้าไปซื้อของออนไลน์อันนี้สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นแบรนด์นั้นจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสร้างประสบการณ์ให้กับคนที่ซื้อของออนไลน์แล้วนะครับคำว่าประสบการณ์คืออะไรฮะใช้เทคโนโลยีในการทำให้คนตัดสินใจซื้อของได้หลายชิ้นภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่นาทีอันนี้ย่อมขึ้นอยู่กับการออกแบบเรื่องของกลไกงานหลังบ้านแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อทำกระตุ้นให้เกิดสิ่งเร้าใจกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อนั่นเองครับผู้บริโภคบอกต่อมานะครับว่าเชื่อไหมคนค้าปลีกเจ้าของแบรนด์บางอย่างเนี่ยมีประสบการณ์หรือเข้าใจเทคโนโลยีเนี่ยนะครับยังไม่เท่ากับคนที่เป็นผู้บริโภคออนไลน์ตัวยงเลยมีคนตอบเรื่องนี้ถึง 77% ด้วยซ้ำไปครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่า 86% มองว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของแบรนด์อะไรก็แล้วแต่คุณควรจะสร้างการสื่อสารทั้งออฟไลน์และออนไลน์ไปคู่หูกันด้วยนะครับนี่เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เห็นนะครับว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยออนไลน์คือตัวชี้วัดความอยู่รอดทางธุรกิจไม่ว่าจะใหญ่กลางเล็กประเภทไหนก็แล้วแต่ก็แล้วคุณกระโดดเข้าสู่สนามออนไลน์แล้วหรือยังทั้งหมดนี้คือ New Social กับผมบัญชาชุมชัยเวสใน AIS Play News